สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทควันโดนะครับสายซันแอนด์มูนนะครับแต่หลายคนที่เล่นเทควันโดอยู่นะครับก็ยังติดปัญหานะครับในการเล่นสายนี้นะครับกันจำนวนหนึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการเล่นของสายนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับสกิลของสายซันแอนด์มูนกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลสายซันแอนด์มูนนะครับก็จะมีทั้งหมด5สกิลนะครับเป็นสกิลหลักที่เราจะต้องใช้ประจำในสายนี้นะครับสายนี้ก็จะมีสกิลพาสซีฟ1สกิลนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสกิลของซันหรือพาทิศ2สกิลนะครับที่เป็นไอคอนสกิลรูปสีแดงนะครับอันนั้นจะเป็นสกิลในส่วนของซันหรือพาทิศนะครับสำหรับไอคอนสกิลที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสกิลในส่วนของมูนหรือสกิลพระจันทร์นะครับสำหรับการใช้งานของซันแอนด์มูนนี้นะครับมันก็จะใช้งานนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานกันนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับสำหรับสกิลซันแอนด์มูนนี้นะครับผมก็จะขึ้นแผนภาพไว้นะครับตามแผนภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของสกิลซันแอนด์มูนนะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเปิด Open นะครับของสกิลพาสซีฟนะครับที่ชื่อว่า Rotation of Sun and Moon นะครับที่อยู่ตรงกลางภาพนะครับเพื่อนๆก็เปิดเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับและทีนี้ต่อมาเมื่อเปิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเอฟเฟกต์ของสกิล Rotation of Sun and Moon นะครับขึ้นมาทางด้านหลังของอาชีพเทควันโดนะครับตามในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะมันจะแบ่งเป็นเอฟเฟกต์ของซันแล้วก็เอฟเฟกต์ของมูนนะครับเอฟเฟกต์ของซันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมูนก็จะเป็นสีฟ้านะครับโดยเอฟเฟกต์ของ Rotation of Sun and Moon นี้นะครับมันก็จะมีเวลานะครับในการเดินของเข็มนาฬิกานะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะเมื่อครบ30วิแล้วนะครับมันก็จะสลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์มันขึ้นเป็นของพระอาทิตย์นะครับหรือซันขึ้นมานะครับที่เป็นเอฟเฟกต์สีเหลืองทางด้านหลังนะเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ30-31วินาทีนะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับทางด้านหลังเป็นเอฟเฟกต์สีฟ้านะครับซึ่งเป็นของมูนหรือเอฟเฟกต์ของพระจันทร์นั่นเองนะครับหลังจากเรียนรู้การใช้งานสกิล Rotation of Sun and Moon แล้วนะครับทีนี้เรามาถึงการใช้งานสกิลของมันกันบ้างนะการใช้งานสกิลของ Sun and Moon ทั้ง2 สายนี้นะครับง่ายๆเลยก็ให้เอฟเฟกต์ข้างหลังอะมันสวิตช์สลับกันนะครับก็สีเหลืองจะใช้สกิลของสายซันหรือพระอาทิตย์ได้นะครับสีฟ้าจะใช้งานสกิลของสายมูนนะครับหรือสายพระจันทร์ได้นะทีนี้ต่อมานะครับการสร้างดาเมจการเพิ่มดาเมจของมันนะครับเอฟเฟกต์ของ Rotation of Sun and Moon นี่ก็จะเป็นตัวสำคัญนะครับในการสร้างดาเมจของสกิล Sun and Moon นะเพื่อนๆเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ข้างหลังไหมครับที่ภาพอ่ะผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับมันจะมี 50%
มี 100% แล้วก็มี 200% นะครับสิ่งนั้นนะครับก็จะบอกได้ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการให้สกิลซันแอนด์มูนออกดาเมจสูงที่สุดนะครับก็จะต้องรอเข็มนาฬิกานะครับจากเอฟเฟคโรเตชันออฟซันแอนด์มูนนะครับให้ขึ้นไปอยู่บนสุดจุดกึ่งกลางด้านบนนะครับแล้วก็ใช้งานสกิลซันแอนด์มูนนะครับเมื่อใช้งานสกิลออกมาเพื่อนๆก็จะได้ดาเมจสูงสุดระดับ 200% นะครับการใช้งานของสกิลซันแอนด์มูนนั้นมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับมันไม่ยากเย็นเลยนะเพียงแต่เราจะเสียเวลาในการรอเข็มนาฬิกานิดหนึ่งนะครับหากเราต้องการดาเมจสูงที่สุดนะครับเมื่อพูดถึงการใช้งานของสกิลซันแอนด์มูนไปแล้วนะครับเราก็จะลืมไม่ได้ในส่วนของสเตตัสซันแอนด์มูนนะครับถ้าสเตตัสของมันนะครับก็จะเน้นสเตนวิดและก็เด็กนะครับในส่วนนี้ก็จะไปเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของซันแอนด์มูนนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคำอธิบายของสกิลมันได้นะครับว่าค่าสเตนนะครับค่าสเตนค่าวิดแล้วก็ค่าเด็กนะครับทุกๆ3หน่วยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิล 1% นะครับดังนั้นยิ่งมีค่าสเตนค่าเด็กค่าวิดสูงเท่าไหร่นะครับดาเมจที่ได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลของซันแอนด์มูนนะเมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้งานจริงๆกันบ้างดีกว่านะครับของสกิลซันแอนด์มูนนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่มาเปิดตัวสกิล Rotation of Sun and Moon ตรงนี้นะครับคลิกถูกตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เอฟเฟกต์ทางด้านหลังของเทควันโดมันขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าของ Server G เนี่ยมันมีการปรับปรุงใหม่นะครับก็จะไม่เหมือนของฟรีนะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะสำหรับเอฟเฟกต์ของ Rotation of Sun and Moon นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดสกิลการใช้งานแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้งานสกิล Sun and Moon กันนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาของสกิล Moon นะครับเดี๋ยวรอมันสวิตช์นะครับเมื่อมันสวิตช์แล้วมันก็จะกลับไปใช้สกิลของสายซันนะครับหรือพาทิศนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับดูตามเข็มนาฬิกานะครับเข็มนาฬิกาเอฟเฟกต์ข้างหลังนะมันก็ถ้าหมดช่วงหนึ่งมันก็จะสลับไปอีกช่วงหนึ่งนะครับประมาณนี้นะมันก็จะเดินวนแบบนี้นะครับการใช้งานสกิลมันก็จะสลับไประหว่างฟาร์มแอนด์มูนนะครับเรามาดูการฟาร์มของสกิลซันแอนด์มูนกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะสลับสกิลระหว่างสกิลซันกับสกิลมูนนะครับตามเข็มนาฬิกานะแล้วก็ดาเมจมันก็จะมีจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดนะครับต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงตัวรูนสำคัญเลยนะครับที่เทควันโดจะต้องมีนะครับไม่ว่าสายไหนก็ตามนะครับลำดับแรกเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีก็คือรูนตัวนี้นะครับเป็นรูนบอดี้แอนด์ฮาร์ตนะครับรูนตัวนี้น่าจะมีคุณสมบัติแถว3ที่สำคัญนะครับต่ออาชีพเทควันโดนะครับนั่นก็คือ
การใช้สกิลลูกเตะต่างๆนะครับที่เป็นลูกเตะเป็นคิกนะครับความเร็วในการใช้สกิลนะครับความเร็วในการใช้สกิลลูกเตะนั้นจะเทียบเท่ากับค่า ASPD หรือ Attack Speed สูงสุดของตัวละครนะครับสมมติว่าถ้าตัวละครมี Attack Speed สูงสุด480นะครับตัวสกิลเตะนะครับมันก็จะมีความเร็ว 480% ด้วยนะครับเท่ากับ Attack Speed ของตัวละครเรานะครับรุ่นนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะเราก็จะสามารถฟาร์มมอนสเตอร์ได้ตามปกตินะครับเหมือนกับสายออโต้แอทแทคเลยนะคือไม่มี AGI ไม่มีแอทแทคสปีดนะครับเราก็สามารถฟาร์มมอนสเตอร์ได้ตามปกตินะครับโดยการใช้งานสกิลนั้นก็ใช้เหมือนเดิมนะครับกับสายออโต้แอทแทคนะก็จะเป็นสกิลพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการฟาร์มกันนะครับว่าเป็นยังไงกับตัวละครที่ไม่มีการอัพ AGI เลยนะเนี่ยนะครับมันก็สามารถฟาร์มได้ปกตินะครับแต่อาจจะช้ากว่าสาย AGI เล็กน้อยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเนอะสำหรับการเปิดฟาร์มแบบใช้สกิลออโต้แอทแทคนะครับสำหรับเรื่องรูนนะครับของสายสแนนโมนนะครับที่จะต้องใช้งานนะครับก็จะมีตามนี้นะครับที่ผมขึ้นโชว์ไว้ให้หน้าจอนะครับสำหรับรูนนั้นก็จะบอกว่านะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวทางของตัวเองนะครับนะอันนี้ผมก็แค่แนะนำในความคิดเห็นของผมเฉยๆนะว่ารูนพวกนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับอาวุธนะครับของสายซานเดมอนนะครับเอาตามหลักที่ถูกต้องก่อนละกันนะก็จะเน้นการใช้งานกับสมุดเล่มสีฟ้านะครับที่เป็นสมุดพระจันทร์นะครับคุณสมบัติของสมุดเล่มนี้ก็จะเพิ่มโจมตีพลุพลังป้องกันทางกายภาพนะครับแล้วก็พลังโจมตีทางกายภาพรวมถึงการสร้างความเสียหายทางกายภาพด้วยนะครับโดยสายซันแอนโมนนี้หลักๆก็จะเน้นการลงดาเจียนนะครับ PVP กิววอลรอยแยกดันแป้งนะครับแล้วก็ล่าบอสนะเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นแบบแตกต่างนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นสายฟาร์มแบบโดยตรงก็เถอะนะครับแต่ซันแอนด์มูนมันก็สามารถเล่นฟาร์มได้นะครับตามที่นำเสนอไว้ข้างต้นแล้วนะครับผมก็จะแนะนำแบบส่วนตัวละกันนะให้หันมาใช้สมุดสีส้มนะครับที่เป็นสมุดพระอาทิตย์นะเพราะว่าสมุดเล่มนี้นะครับมันก็สามารถใช้งานได้ควบคู่กันนะทั้งการฟาร์มแล้วก็ทั้งสกิลซันแอนด์มูนนะครับเพราะคุณสมบัติของมันก็จะสนับสนุนทั้งสองสายนะครับอย่างเช่นพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็เจาะเกาะทางกายภาพเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสนับสนุนสกิลUniverse Fusion ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้คุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะถ้าเราเปิดใช้สกิล Universe เนี่ยนะครับมันจะทำให้ Damage ของสกิล Sun and Moon เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองดูกันเองนะครับอันนี้ผมก็พูดแสดงความคิดเห็นคร่าวๆนะครับ
ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่หรอนะถ้า Sun and Moon เนี่ยก็จะเน้นเจาะเกาะทางกายภาพนะครับเป็นหลักนะสำหรับผมนะส่วนตัวสำหรับผมจะเน้นเจาะเกาะทางกายภาพเลยแหละนะครับก็จะเพิ่มเจาะเกาะเป็นหลักนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเทควันโดสาย Sun and Moon อยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็พยายามจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดแล้วแหละนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ